ตอนเกิดภวังค์สมาธิกับจิตรวมต่างกันยังไงนะภวังค์สมาธิเนี่ยนะมันเกิดก่อนจิตรวมภวังค์คืออะไรภวังค์คือมันเงียบหายไปไม่รับรู้นะส่วนไอ้จิตรวมเนี่ยมันเกิดขึ้นภายหลังจากไอ้ตัวภวังค์สมาธิมันเกิดขึ้นวูบหนึ่งนะคือมันจะคล้ายๆกับไอ้เครื่องบินที่ตอนแรกบินไปเนี่ยนะกลางพายุนะเครื่องก็กระสับกระส่ายนะมีความโยกไปโยมานะแต่พอตกหลุมอากาศนะปุ๊บหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกจากไอ้มวลพายุเนี่ยนะเข้าสู่อากาศโล่งเนี่ยมันก็จะเหมือนตกวุบหนึ่งแล้วกลับมาแล่นเรียบเป็นปกติได้นะออกจากพายุแล้วไม่โยกโครงแล้วนะเป็นแบบนั้นนะครับ